ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวของติ่งเกาหลีรับใหม่นะคะอาดีไลน์ตามนี้เลยนะคะ @qxj เป็น1 g นะคะค่าส่ง m 50เราบอย15นะคะรับโอนกสิกรก็วาเลตตามนี้เลยนะคะนี่นะคะรับสั่งช่องทางเดียวนะคะรับโอน2ช่องทางเนาะ IG นะคะ Builder Score Shop K-pop นะคะนี่นะคะชื่อเป็นตามนี้เลยเนาะก็นี่นะคะไว้ดูรูปสินค้านะคะในนี้นะแล้วก็มีราคาให้นะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะแจกของนะคะจะแจกของสัปดาห์ละ1รางวัล นะคะนี่นะอันนี้นะคะก็จะเลือกจากคอมเมนต์ด้านล่างนะคะนี้จะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะแต่เราจะแรนดอมคอมเมนต์เนาะก็อันนี้จะแจกทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะประกาศผลอาทิตย์หน้านะคะหรือว่าล็อตหน้านะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะอันนี้จะเป็นหมวกหูกระต่ายนะนี่นะคะเป็นสีขาวนะคะที่มันกดได้เนาะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะนี่นะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องไซมินินะคะตัวนี้นะคะราคา120บาทนะคะจะมีแถมตัวหัวล็อกโทรศัพท์ให้ด้วยเนาะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบขาตั้งกล้องไซใหญ่เลยนะคะอันนี้จะราคา250บาทอันนี้ก็มีแถมตัวนี้ให้เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นหูฟังมากะลองนะคะตัวนี้จะเหลือแค่3สีแล้วนะจะมีเป็นสีขาวสีครีมแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะตามนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะราคา80บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะราคา100บาทนะคะจะมี3สีค่ะมีเป็นดำขาวแล้วก็ชมพูนะคะนี่นะเป็นลายกระต่ายนะคะลายตามนี้เนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหูฟังนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะข้างในนะคะก็จะมีแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะแถมให้2คู่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวหูฟังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดีเลยเนาะตัวนี้นะคะจะราคา120บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบครอบนะก็อันนี้จะเหลือแค่2สีแล้วไปเป็นสีเทาแดงแล้วก็เป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะตัวนี้นะคะจะราคา160บาทค่ะเป็นแบบธรรมดานะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น power bank นะคะอันตัวนี้นะคะจะเป็น 2,800 แอมป์นะคะเป็นของ BLL เนาะตัวนี้ก็รับประกัน1ปีนะคะแล้วก็จะมีเป็นของแท้นะคะนี่นะรับประกัน1ปีนะคะจะมีมา2สีค่ะมีเป็นสีดำกับสีเทาส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น power bank เหมือนกันนี้ก็ 2,600 แอมป์นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะนี่เป็นของ HOKO นะคะจะมีมาเป็นสีดำกับสีขาวค่ะอันนี้ก็ของแท้เหมือนกันรับประกัน1ปีนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะ2ตัวนี้นะคะราคา120บาทค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นของ BOL นะคะจะเป็น 5,600 แอมป์นะคะอันนี้มีมาหลายสีเลยเนาะอันนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันรับประกัน1ปีนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็สีแรกนะคะเป็นสีเทามีสีเทาสีดำสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะประมาณนี้เลยนะคะมีมาทั้งหมด6สีเนาะก็ตัวนี้นะคะราคา220บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นที่หนีบผมนะคะเป็นแบบไซมินิเนาะก็อันนี้จะมีมาเป็นสีน้ำตาลค่ะสีชมพูแล้วก็จะมีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะมีมาทั้งหมด5สีนะคะตัวนี้ราคา120บาทนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นวีอาร์บ็อกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะคะส่วนอันนี้ก็จะมีปรับได้เนาะประมาณนี้เลยนะคะปรับสายนะคะแล้วก็มีปรับเลนส์นะคะนี่นะคะปรับเลนส์ตรงนี้เนาะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ราคา150บาทนะคะตัวนี้ขายดีเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเทคนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็อันนี้นะคะสามารถดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะราคา80บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นหมวกหูกระต่ายนะคะแบบดุกดิกได้นะคะตัวนี้ก็จะราคา190บาทนะคะอันนี้ก็จะมีมาเป็นกระต่ายสีขาวนะคะตามนี้เลยเนาะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นธงไวนิลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบหนาแล้วก็กันน้ำได้นะคะใบแรกนะคะนี้ก็จะเป็นของชานูนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะจะเป็นลายมานี้เลยนะแล้วก็ส่วนแบบต่อมานะคะนี้จะเป็น BTS นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ
ประมาณนี้นะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะลายมานี้นะแล้วก็ลายนี้นะคะแล้วก็ลายประมาณนี้เลยนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นวรรณวันนะคะนี่นะแล้วก็จะมีรูปรวมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นของ EXO ค่ะประมาณนี้เลยอันนี้เป็น Blackpink นะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Blackpink เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็น GOT7 นะคะนี่นะคะนี่ก็เหมือนกันเนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นวง Stray Kids นะคะประมาณนี้นะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นของวง Stray Kids ค่ะตัวนี้นะคะจะราคา80บาทนะคะตามนี้เลยเนาะความยาวนะคะประมาณ1เมตรความกว้างนะคะประมาณ20เมตรนะคะ20ซมนะคะโทษทีแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นแว่นกรอบดำแล้วก็กรอบเงินนะคะตัวนี้นะคะจะราคา60บาทนะคะตามนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนข้อนะนี่นะคะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะเป็นแหวนข้อนิ้วนะคะก็ตอนนี้นะคะในเกาหลีนะคะนิยมใช้อย่างนี้กันนะคะประมาณนี้เลยเนาะลายจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คู่ละ50นะคะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นแหวนข้อนิ้วนะคะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นแหวนคู่นะคะนี้ก็คู่ละ50บาทเนาะลายตามนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีแหวนก็อตเซเว่นนะคะวงละ35บาทนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสแตนดี้อะคริลิกนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นของวง BTS นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นคาแรคเตอร์นะคะลายตามนี้เลยเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก็ราคานะคะ60บาทนะคะนี่นะคะตามนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายแบบประมาณนี้เลยนะคะเหลือแต่มอนสเตอร์ J-Hope Jin Jimin นะคะแล้วก็เป็นจองกุกนะคะตามนี้เลยเนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสแตนดี้นะคะเป็นแบบขนาดใหญ่ดีนะก็อันนี้จะเป็นแบบรวมวงนะคะก็นี่นะคะจะราคา180บาทนะอันนี้ก็จะมีเป็น BNK ค่ะมีเป็น BTS แล้วก็เป็น Blackpink นะคะตามนี้เลยเนาะนี่นะคะราคา180บาทส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพวงแจนะคะก็ลายตามนี้เลยนะคะอันนี้เซตละ140บาทนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นลายของมันเนาะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะลายตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมด7ตัวนะคะราคา140บาทแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะอันนี้ราคา40บาทนะคะอันนี้นะคะจะมีเป็นสร้อยก็อตเซเว่นนะคะลายตามนี้นะแล้วก็นี้นะคะจะเป็น BNK นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะ40บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเชือกถักนะคะอันนี้ก็ราคา70บาทนะคะนี่นะคะมีลายตามนี้เลยเนาะมีสีมีลายตามนี้ค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะราคานะคะ70บาทตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะวงแรกนี้จะเป็นของวรรณวันนะคะก็อันนี้นะคะจะราคา290บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นของ Blackpink นะคะก็เซเว่นนะคะแล้วก็เป็น BTS นะคะเป็นลายประมาณนี้เนาะก็อันนี้นะคะราคา290บาทเป็นเสื้อกันหนาวค่ะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นเสื้อครอบนะคะก็อันนี้นะคะจะมีกางเกงด้วยนะคะนี่นะอันนี้นะคะตัวละ90บาทนะคะถ้าเป็นเซตนะคะเซตละ160บาทนะคะหรือว่า2ตัวเนาะ2ตัว160บาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะวงแรกนี้ก็จะเป็นวรรณวันนะคะจัมบินเสื้อสีเทาแล้วก็มีเป็นสีดำกางเกงนี้จะเป็นสีดำนะคะนี่นะตามนี้เลยนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นก็อตเซเว่นนะคะก็จะมีเป็นเสื้อสีดำกางเกงนะคะจะมีสีเทากับสีดำค่ะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงสีดำเสื้อสีขาวนะคะส่วน Blackpink ก็จะมีเป็นเสื้อสีเทาค่ะแล้วก็มีเป็นสีขาวกางเกงสีดำนะคะราคานะคะตัวละ100ตัวละ90บาทนะคะ2ตัว160บาทนะคะตามนี้เลยแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเชือกรองเท้านะคะ
ก็วงแรกนี้จะเป็นวันวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็อตเซเว่นนะคะตามนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะจะมีเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีเป็นสีขาวนะส่วนอันนี้จะเป็น Blackpink นะคะก็มีเป็นสีดำนะก็อตเซเว่นนะคะมีสีขาวด้วยนะคะตามนี้เนาะก็อันนี้นะคะราคานะคะคู่ละ60บาทค่ะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสายห้อยโทรศัพท์นะคะวงแรกนี้จะเป็น Blackpink นะคะอันนี้จะเป็นวันอวันค่ะเป็นก็อตเซเว่นนะคะนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น BNK นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะเป็นสีฟ้านะคะส่วนที่เหลือเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็จะราคา60บาทเท่ากันค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นหมวกนะคะก็ตัวนี้นะคะราคาใบละ190บาทนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีห่วงด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีเป็นสายออกมานะคะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นชื่อวงเลยนะคะก็วงแรกนี้จะเป็นก็อตเซเว่นค่ะอันนี้นะคะจะเป็น Blackpink นะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะตัวนี้ราคา190บาทนะคะอันนี้เป็นหมอนนะคะนี่ก็ใบละ100บาทนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่นะคะวงแรกนี้จะเป็น Blackpink นะคะอันนี้เป็น BNK นะคะโทษทีแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นวันอวันนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นก็อตเซเว่นนะคะเป็นลายตามนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น Blackpink นะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS ค่ะเป็นลายตามนี้เลยนะคะใบละ100บาทอันนี้นะคะจะเป็นหมอนแท่งไฟนะคะนี่ก็ใบละ100บาทเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นวง BTS ค่ะเป็นก็อตเซเว่นนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นวันอวันด้วยนะคะใบละ100บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะมี EXO ด้วยนะคะ100บาทเหมือนกันนะต่อมานะคะนี้จะเป็นแท่งไฟนะคะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น Blackpink ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันอวันค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ตัวนี้นะคะราคา50บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นพัดลมนะคะก็นี่นะคะจะมีเป็นวง EXO นะคะอันนี้นะคะตัวหนังสือจะเป็นสีน้ำเงินนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS วันอวันนะคะแล้วก็เป็น Blackpink นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะราคานะคะ150อันนี้ราคา130บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นปากกานะคะอันนี้แท่งละ20บาทนะคะวงแรกนี้จะเป็น Blackpink นะคะนี่นะคะสีตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็น GOT7 กับ Stay Kiss นะคะนี่นะคะมานี้นะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นวันอวันนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะประมาณนี้เลยนะเป็นคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็มีลายตามนี้ค่ะประมาณนี้เลยราคานะคะแท่งละ20บาทนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นแท่งแบบนี้นะแบบต่อมาราคานี้จะเป็นโลโม่นะคะนี่นะก็จะมีแบบรวมนะคะของก็อตเซเว่นแล้วก็จะมีแบบเดี่ยวนะคะจะมีเป็น JB Mark นะคะแจ็คสันยองแจนะคะอันนี้จะมีเป็นจินยองแล้วก็มีเป็นแบมแบมนะคะแล้วก็มีเป็นยุกยอมนะตามนี้เลยนะคะราคานะคะ50บาทนะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น BTS นะคะนี่นะก็อันนี้จะมีแบบรวมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเดี่ยวนะคะมีแลมอนสเตอร์มีจินมีเป็นซูก้านะคะมีเป็น J-Hope จีมินค่ะมี V แล้วก็จองกุ๊กนะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะส่วนแบบเดี่ยวนะคะแบบรวมนะคะก็จะมีเป็นEXO มีเป็นไอคอนค่ะ Seventeen นะคะเป็น Stay Hit นะคะแล้วก็เป็น NCT ค่ะจะมีเป็นBlackpink ด้วยนะคะมี Twice แล้วก็มีเป็น IZONE นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็น Leverage นะคะ Girl Generation Seafrain นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็น Mama Moo นะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะราคา50บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น Bookmark นะคะตัวนี้ราคา100บาทนะคะจะมีเป็น BTS มีเป็น GOT7 เป็น Blackpink นะคะเป็นไอคอนเป็นวันอวันนะคะแล้วก็มีเป็น BNK ค่ะนี่นะคะตามนี้เลยเนาะก็ราคานะคะ100บาทนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะราคา30บาทจะมี Monster X นะคะ
มีเป็นไอคอนค่ะเอ้ยมีเป็นแบ็คพิงค์ค่ะมีวานาวานมีเป็นเอ็กโซมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็มีเป็น BTS นะคะนี่นะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสติกเกอร์การ์ดนะคะราคาเซตละ68นะคะนี้จะมีเป็นแบบรวมเนาะก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะมีเป็นวานาวันค่ะอันนี้เป็นก็อตเซเว่นแล้วก็เป็น BTS นะคะตามนี้เลย68ส่วนแบบนี้นะคะจะเป็นเซตเหมือนกันเป็นสติกเกอร์ค่ะมี12แผ่นนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเซตละ45บาทจะมีเป็น BTS มีเป็นแบ็คพิงค์ค่ะเป็นก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็เป็นวานาวันค่ะตามนี้เลยนะนี่นะคะ45บาทอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะราคา20บาทจะมีเป็น Blackpink ค่ะ BTS GOT7 นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น GOT7 นะเป็น BTS นะคะเป็นแท่งไฟนะคะมีเป็นแบบรวมแล้วก็เป็น Blackpink ด้วยนะนี่นะคะตามนี้เลย20บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะคะจะมีลายข้างหลังคร่าวๆไว้ให้นะคะมีทั้งหมด16แผ่นนะคะนี่เนาะก็ราคานะคะ45บาทเหมือนกันนะก็นี่นะคะจะมีเป็น GOT7 เป็น BTS เป็น Blackpink เป็นวานาวันนะคะตามนี้เลยเนาะนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนาดกลางนะคะอันนี้จะมีเป็น BTS มี GOT7 มีเป็น EXO เป็น Blackpink เป็นวานาวันนะคะเป็น TWICE นะคะแล้วก็เป็น BNK ค่ะนี่นะคะตามนี้เลยเนาะก็ราคานะคะ100บาทค่ะอันนี้จะเป็นโปสการ์ดนะคะส่วนบุ๊กมาร์กนะคะนี้จะราคา80บาทนะคะตามนี้เลยเนาะนี่นะคะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์การ์ดเหมือนกันนะคะแต่นี้จะมีแบบเดี่ยวด้วยเนาะก็แล้วก็จะมีแบบรวมด้วยนะคะอันนี้จะราคา60บาทนะคะนี่นะจะมีก็อตเซเว่นกับ BTS ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบใสนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีเป็นวานาวันนะคะเป็น BTS แล้วก็เป็นก็อตเซเว่นค่ะตามนี้เลย60บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นแก้วน้ำนะคะนี่นะคะจะเป็นรูปทรงมานี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็จะเป็น BNK นะคะตัวนี้นะคะราคา150บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นของกลุ่มก็อตเซเว่นนะคะเป็น BTS นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็น Blackpink เนาะประมาณนี้เลยนะคะเป็น V นะคะแล้วก็มีเป็นจองกุ๊กนะคะเป็น EXO ค่ะแล้วก็เป็น SEVENTEEN นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะราคานะคะนี่ก็เริ่มละ250บาทนะคะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นการ์ดแข่งนะคะนี่ก็จะมีเป็นไอคอนค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น EXO นะคะเป็น GOT7 นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นวงไอโซนนะคะแล้วก็จะมีเป็นวานาวันนะคะเป็น TWICE ค่ะเป็น BTS นะคะแล้วก็มีเป็นSEVENTEEN นะคะอันนี้ก็จะมีเป็น STAY KIDS นะแล้วก็จะมีเป็น BLACKPINK นะคะ